ดวงเดือนจิไทยสงละทิ้งความงามมาอยู่วัดยังคงส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามสำหรับสรพงษ์อดีตพระเอกดังในตำนานและศิลปินแห่งชาติวัย71ปีที่หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปพักใหญ่ค่ะพี่สาวสรพงษ์ชาตรีเผยความตั้งใจของน้องชายเตรียมบวชหลังสร้างพระเสร็จก่อนทราบล้มป่วยตกใจและเป็นห่วงมากเพราะเพิ่งไปเยี่ยมที่กรุงเทพไม่กี่วันก่อนเชื่อว่าแฟนละครหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเธอเป็นอย่างดีค่ะสำหรับเดือนดวงเดือนจิไทยสงรองอันดับ1มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2529และรองอันดับ1นางสาวไทยปี2530อีกทั้งยังเป็นนักแสดงผู้มากความสามารถมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายโดยปัจจุบันดวงเดือนในวัย55ปีก็ยังคงสวยและรูปร่างพร้อมสูงเหมือนที่เคยเป็นค่ะสมกับเป็นนางงามระดับชาติจริงๆและจะพบเธอได้ที่วัดโนนกุมอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาหรือที่เรียกกันว่าวัดสรพงษ์โดยเฉพาะวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์เธอมักจะช่วยคู่ชีวิตสรพงษ์ชาตรีรอรับญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดโนนกุมตั้งแต่เช้าจรดค่ำเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้คุณดวงเดือนยังได้มีผลงานการแสดงละครอีกหลายเรื่องเรียกได้ว่าทั้งสวยและเก่งมากเลยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามทูเดย์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ